พิพากษานะครับแต่ว่าถ้าคำพิพากษาถ้ามันออกมาในทางที่เลวร้ายก็คือต้องไปติดคุกนะครับแล้วก็ต้องต่อสู้กันต่อไปนะครับต่อสู้ถือว่าเป็นการต่อสู้ที่คุ้มค่ามากครับเพจ Facebook อานนท์นำพาเปิดเผยจดหมายเขียนด้วยลายมือของนายอานนท์นำพาทนายความด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งขณะนี้ถูกควบคุมตัวในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจากคดีอาญามาตรา112โดยจดหมายดังกล่าวส่งถึงลูกทั้ง2คนมีเนื้อหาดังนี้ถึงปรางและอิสรานนท์ลูกรักทั้ง2และสวัสดีลุงป้าน้าอาที่กำลังอ่านจดหมายนี้อยู่กว่าอิสรานนท์จะอ่านจดหมายฉบับนี้ได้เธอคงอายุสัก5ขวบส่วนปรางก็13ขวบแล้วขณะที่พ่อเขียนจดหมายฉบับนี้พ่อถูกขังที่คุกเรือนจำพิเศษกรุงเทพและในวันที่อิสรานนท์อ่านจดหมายฉบับนี้อยู่ก็คงครบเวลา5ปีเช่นการที่พ่อยังคงสูญเสียอิสรภาพอยากให้ลูกทั้งสองระลึกเสมอว่าลูกทั้งสองเติบโตมาด้วยความรักพ่อกับแม่และพี่น้องประชาชนในยามที่ครอบครัวเรายากลำบากพ่อต้องติดคุกด้วยคดีการเมืองพี่น้องประชาชนต่างยื่นมือให้ความช่วยเหลือแม่ของเธอนอกจากต้องทำงานหนักขึ้นตอนนี้ยังทำเสื้อออกขายเพื่อหาเงินมาดูแลเธอทั้งสองรวมทั้งพ่อที่อยู่ในเรือนจำตอนนี้ด้วยนอกจากนั้นเรายังเปิดรับการช่วยเหลือเป็นกองทุนเล็กๆเพื่อดูแลนักโทษทางการเมืองคนอื่นๆที่ร่วมต่อสู้รวมทั้งครอบครัวของพวกเขาเหล่านั้นด้วยให้อิสรานนท์ระลึกไว้ว่าเธอเติบโตขึ้นมาได้นอกจากสองมือแม่ที่อุ้มแล้วที่ศูนย์ทนายที่คอยดูแลอุ้มป้อนข้าวตอนที่พ่อไม่อยู่ปรางต้องช่วยดูแลน้องแทนพ่อและพ่อเชื่อว่าลูกทำได้รักและคิดถึงลูกทั้งสองอานนท์นำพาแดน4เรือนจำพิเศษกรุงเทพสำหรับนายอานนท์นำพาทนายความด้านสิทธิมนุษยชนและแกนนำคณะราษฎรถูกศาลอาญาพิพากษาคดีว่าผิดมาตรา112และพ.ร.ก.ฉุกเฉินส่วนอีก7ข้อหาให้ยกฟ้องโดยศาลพิพากษาลงโทษจำคุก4ปีปรับเป็นเงิน 20,000 บาทไม่รอลงอาญาจากกรณีที่นายอานนท์เป็นแกนนำชุมนุมม็อบเมื่อ14ตุลาคม2563ซึ่งล่าสุดศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวนายอานนท์นำพาเห็นว่าพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีและโทษที่ศาลชั้นต้นลงแก่จำเลยประกอบกับศาลอุทธรณ์เคยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์อันเนื่องจากเกรงว่าจำเลยจะหลบหนีและตามพฤติการยังไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมจึงให้ยกคำร้อง